พบกันอีกครั้งครับท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทาง Thai PBS Podcast ทุกบ่ายวันเสาร์นะครับหากท่านตามมาตั้งแต่ครั้งแรกผมเริ่มรายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทาง Thai PBS Podcast นี้ว่าด้วยหัวข้อว่าเมืองเก่าเอาไงจากการตามไปเรียนรู้กรณีศึกษาการพัฒนาเมืองเก่าซึ่งทุกเมืองทั่วประเทศไทยไปชุมนุมกันที่กรุงเทพจากวันนั้นถึงวันนี้ตั้งแต่กันยายนปีที่แล้วเรายังไม่ไปกรุงเทพนะครับโควิดยังไม่ลงตัวทางนครศรีธรรมราชเนี่ยเขาเตรียมที่จะฟื้นเมืองเก่ากันระหว่างวันที่1ถึงวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าโควิดมาก็เลยต้องเลื่อนว่ากันว่ายังไงเขาก็จะจัดให้ได้ภายในเดือนมิถุนายนที่จะมาถึงผมก็เลยอยากจะชวนทุกท่านตามไปเที่ยวมีเรื่องในการฟื้นเมืองเก่าที่ท่าวังท่ามอนเมืองนครด้วยกันครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาบ้านเมืองของเราเนี่ยเปลี่ยนตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยนี้เนี่ยเปลี่ยนเร็วมากแล้วก็อาจจะเปลี่ยนมากหลังจากโควิดด้วยซ้ำไปเพราะเราต้องใช้เครื่องมือสื่อสารและอยู่บนแพลตฟอร์มที่ไม่ใช่เดิมอีกต่อไปเดิมเรายังมีตลาดเดิมเรายังมีร้านค้าทุกวันนี้เนี่ยตลาดร้านค้าเหมือนจะยังมีบทบาทอยู่แต่มันมีแพลตฟอร์มใหม่อินสตรูเมนต์หรือเครื่องมือหรือช่องทางใหม่ที่ไม่ต้องไปตลาดเราก็อยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองเปลี่ยนไปข้างหน้าอีกเยอะมากแต่ประเด็นหนึ่งที่สำคัญมากก็คือถ้าเรามาระลึกดูเนี่ยนะครับทุกเมืองเนี่ยมีประวัติมีความเป็นมามีร่องมีรอยมีหลักมีฐานมีเรื่องมีราวคนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะเตรียมไปข้างหน้าแต่คนรุ่นเก่าเนี่ยมักจะย้อนระลึกถึงข้างหลังด้วยความโหยหาเพราะว่าอนาคตที่เขาจะไปข้างหน้ามันไม่เยอะแล้วนะครับเขาก็อยากย้อนหลังวันนี้ขออนุญาตนะครับพามาคุยถึงกรณีศึกษาที่นครศรีธรรมราชในการที่จะฟื้นคืนเมืองนครแต่ก่อนกันที่ท่าวังท่ามอนทุกเมืองมีย่านเก่านครศรีธรรมราชก็มีย่านเก่าอยู่ย่านหนึ่งที่เขาเรียกว่าท่าวังท่ามอนนะครับถามว่าท่าวังท่ามอนนี่อยู่ตรงไหนหากท่านพอรู้ประวัติศาสตร์ของเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับนครศรีธรรมราชเนี่ยตั้งอยู่บนสันดอนหาดทรายที่ยาวจากเหนือไปจดใต้เหนือสุดเนี่ยถ้าไปตามสันดอนหาดทรายเนี่ยนะครับก็ไปชนสุราษฎร์อ่าวบ้านดอนถ้าเลาะใต้สุดเนี่ยครับนั่งรถไปขับรถไปตามถนนเส้นตรงไปเนี่ยฮะก็จะไปถึงสระโนดสถิงพระสิงหนครแล้วก็ไปชนที่หัวเขาแดงตรงปากทะเลสาบสงขลานี่คือสันดอนทรายของเมืองนครเมืองนครเนี่ยมีคนมาตั้งถิ่นฐานถ้าจะว่ากันไปแล้วก็ 4-5 ระลอกเป็นพันๆปีมาแล้วล่ะครับตั้งแต่ยุคตามพอลิงจนมาถึงยุคศรีวิชัยร่วมกันไปนะครับแล้วก็มาเป็นสุโขทัยอยุธยาที่ท่าวังท่ามอนที่ผมจะกล่าวถึงและจะชวนไปเที่ยวแล้วก็ถ้าเขาประกาศว่าวันไหนรีบมาเลยนะครับหลังจากโควิดสงบเดือนมิถุนายนนี้นะครับเพราะว่าเขาจะจัดแบบผมต้องใช้คำว่าไม่ธรรมดาแล้วท้าทายมากอาจจะใช้คำว่าว้าวด้วยซ้ำไปที่ท่าวังท่ามอนเนี่ยครับพื้นที่เนี่ยยาวสักกิโลนึงอยู่ทางตอนเหนือของตัวเมืองเก่านครในสมัยอยุธยามีคลองหนึ่งไหลมาเรียกว่าคลองท่าซักแล้วก็มีท่าอยู่ท่าหนึ่งซึ่งว่ากันว่าเรือสำเภามาจอดทำการค้าขายที่ท่านี้แล้วคนจีนก็มาตั้งถิ่นฐานคนจีนที่ว่านี้ก็รวมทั้ง
ทวดของผมด้วยอากงของผมก็มาตั้งถิ่นฐานมาค้าที่นี่และตั้งบ้านตั้งเรือนตั้งย่านตั้งตลาดคนไทยที่มีอยู่เดิมก็อยู่ที่นี่นะครับมีหมื่นท่าวางวรกิจเป็นกำนันคุมอยู่ตรงนี้แล้วก็มีขุนนาจีนารักษ์ท่าวางวรกิจก็คือดูแลกิจดีๆของท่าวางส่วนขุนนาจีนารักษ์ก็ชัดเจนนะครับเป็นขุนที่เป็นที่พึ่งและรักษาคนจีนนะก็อยู่กันตรงนี้ที่ท่าวังนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยกล่าวว่ามีมอญมาอยู่ด้วยก็เลยมีท่ามอญอยู่ข้างๆกันนี่ก็คือย่านท่าวังท่ามอญจนกระทั่งสร้างสถานีรถไฟในสมัยรัชกาลที่5ก็เลยเกิด4แยกใหญ่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นท่าวังท่ามอญเนี่ยก็คือจากคลองท่าวังจนมาถึง4แยกท่าวังคล่อมวัดท่ามอญบริเวณนี้นะครับเป็นย่านที่มีการตั้งถิ่นฐานเป็นเมืองมาสักประมาณโดยประมาณก็รวบ200ปีนะครับแล้วก็เฟื่องฟูที่สุดก็ราวๆสมัยรัชกาลที่5ที่6ที่7จนถึงราวๆ2500ถึง2520นะฮะแม้ทุกวันนี้ท่าวังท่ามอญก็ยังมีความสำคัญเพราะธนาคารสำคัญอยู่ตรงนี้หมดร้านทองทั้งหลายอยู่ที่นี่หมดนะครับตลาดซึ่งเป็นตลาดกลางและตลาดย่านซื้อหาสิ่งของก็อยู่ตรงนี้ทั้งนั้นแหละครับเขาจะทำอะไรกันในการฟื้นคืนท่าวังท่ามอญเขามีคำสองคำครับที่เป็นคนรุ่นใหม่คิดขึ้นมาแล้วก็เขาประชุมกันงานนี้เริ่มโดยคน 5-6 คนเองครับเป็นพวกนักคิดนักสร้างสรรค์นะครับออกไปทางติ๊ดติ๊ดก็คืออาร์ติสต์นะฮะเขาเป็นนักสร้างพัฒนางานศิลปะแล้วเขาก็คิดกันเขาอยากจะฟื้นเมืองท่าวังแล้วพอดีไปเจอทางหอการค้านะครับว่าทำเรื่องนี้สิก็เลยตกลงที่จะทำกันโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทางจังหวัดผ่านทางวัฒนธรรมจังหวัดแล้วก็มี CEA นะครับสำนักงานที่ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสรรค์จัดงานบางกอกอาร์ตดีไซน์จัดงานสร้างสรรค์ที่เขตนู้นเขตนี้ทั่วประเทศก็มาสนับสนุนกลุ่มนี้นะครับให้ทำงานนี้ขึ้นมาเขายึดคำสองคำคือ reset and rememory นครศรีธรรมราชด้วยคำสำคัญก็คือเรามาฟื้นคืนความทรงจำแล้วก็มาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้กับเมืองนี้บทที่1ฟื้นคืนความทรงจำเนี่ยผมติดตามฟังแล้วก็ถามนะว่าทำอะไรบ้างอ่ะผมฟังรายการแล้วผมตกใจนะครับคน 6-7 คนอายุเฉลี่ยผมว่าเอา40นะครับ40บวกนิดๆก็รุ่นหลังผม20กว่าปีแต่มีเลือดบ้านะครับผมใช้ว่ามีเลือดบ้ารวมตัวกันทำก็ประมาณก็ไม่ได้มีมากนะได้รับมาจาก 2-3 แหล่งผมยังเอาของผมไปเติมด้วยเลยเพราะว่าสงสัยจะไม่พอนะครับเขาจานที่หนึ่งคือเฮ้ยเขาตามรูปถ่ายเก่าของเมืองนครว่ามีตรงไหนอย่างไรอะไรบ้างเขาตามมาได้แล้วคัดสรรเขาตามมาได้ผมว่าน่าจะเป็นพันรูปแต่เขาคัดสรรมา160รูปที่มันจะบอกเรื่องราวเมืองนครที่แบบคนที่เคยมีความทรงจำก็เออใช่คนที่ไม่เคยทรงจำก็จะมีคนว่าอะไรเป็นงี้เหรอมีงี้ด้วยเหรอนะผมอ้าวมีแม้กระทั่งนะ Art and Craft School of นครนครมี Art and Craft School ด้วยเหรอคือทุกวันนี้คือวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมไม่ได้เป็น Art and Craft School อีกต่อไปแต่พอเขาเห็นก็เฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยเมืองนี้อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเนี่ยเขาจะเก็บรูปภาพ160ภาพของเมืองนครที่เรียกว่าใครก็ไม่เคยเห็นน่ะโดยเฉพาะยิ่งอ่ะโรงหนังทั้งหลายของเมืองนครที่ทุกวันนี้เนี่ยหมดสภาพแล้วเนี่ยนะครับเป็นยังไงหรือก่อนจะเป็นโรงหนังรู้ไหมฮะที่โรงหนังอินทรานะครับทุกวันนี้ปิดเนี่ยแต่ก่อนเป็นโรงสีนะครับหรือที่วงเวียนหน้าสถานีรถไฟเนี่ยแต่ก่อนมีหอการค้านะครับเหมือนกับหอเอ็นพิซซ่าตั้งอยู่แค่นี้ผมว่าก็ตื่นเต้นแหละอันที่สองนะครับเขาจะรวบรวมของใช้ของคนท่าวังแต่ก่อน
เขาไปเที่ยวตามหามาได้30ชิ้นมีอะไรก็ไม่รู้นะครับเอาว่าตามไปดูแล้วกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาตั้งใจเลือกของใช้ที่มีดีไซน์เข้าใจไหมฮะคือไม่ใช่ของใช้อะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่เป็นของใช้ที่มีความเป็นมาแล้วบอกว่าทำกันขึ้นเองหรือเลือกซื้อเลือกสรรหามาจากต่างแดนอันที่3เนี่ยเขาไปตามสัมภาษณ์คนเก่าคนแก่ของเมืองนครได้26คนแล้วทำเป็นคลิปว่าไอ้คนนั้นมีมุมอะไรบ้างคนนี้มีมุมอะไรบ้างเขาไปสัมภาษณ์3ล้อนะที่แกยังขีด3ล้ออยู่นะแล้วแกจะเล่าความเป็นมาของการถีบ3ล้อตั้งแต่รุ่นแกหรือรุ่นก่อนแกว่ามันเป็นยังไงตลาดนครแต่ก่อนที่สำคัญก็คือสัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยเพราะผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นคนปากพนังก็จริงแต่มาเติบโตที่ท่าวังเรียนหนังสือที่ท่าวังไปทุกวัดที่สำคัญคือผู้ว่าแกเล่าว่าแกเป็นเด็กขายหนังสือพิมพ์จากร้านขายหนังสือพิมพ์ท่าวังเนี่ยร้านไหนเอี้ยวนะครับไปรับหนังสือจากร้านไหนเอี้ยวแล้วไปเร่ขายมันทั่วทั้งเมืองนครแหละนะครับงั้นผู้ว่าก็จะมาเล่าซอกมุมวัยเด็กที่ผู้ว่าเคยโลดแล่นอยู่ในนครศรีธรรมราชนะครับนั่นก็คือเรื่องเล่าของ26คนแล้วนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของสถาปัตยกรรมงานผลิตต่างๆนะครับซึ่งทำให้มาแล้วเราจะฟื้นคืนคนที่อยู่นครมาก็จะฟื้นคืนไม่ว่าจะคนแก่คนหนุ่มเด็กๆก็บอกโอ้มีอย่างนี้ด้วยหรืองั้นเราทำอะไรกันต่อดีสำหรับคนต่างถิ่นเหรอครับท่านมาดูแล้วท่านก็จะนึกได้ว่าเออบ้านเราก็มีไปฟื้นคืนบ้านเราดีกว่าอันนี้คือ rememory ส่วนที่2เขาเรียกว่า reset นะครับคำว่า reset เนี่ยก็คือลองติดตั้งบางสิ่งบางอย่างใส่เข้าไปในเมืองเก่านครศรีธรรมราชเนื่องจากงานนี้เป็นงานของพวกนักคิดและศิลปินเพราะฉะนั้นเขาจะมีงานศิลปะสร้างสรรค์ไปจัดวางแสดงไว้ในที่ต่างๆไม่ว่าจะโดยนักออกแบบจากสตูดิโอทั้งหลายผมฟังมาว่าประมาณ10สตูดิโอทั้งในนครศรีธรรมราชและจากกรุงเทพนะจากหาดใหญ่ก็มีมาก็จะมาจัดแสดงกันที่นั่นที่นี่เอาละมาเดิน1กิโลนี้แหละครับท่านก็จะเห็นนั่นนี่อยู่มุมนู้นมุมนี้บางอย่างอยู่ริมถนนบางอย่างเข้าไปอยู่ในตรอกบางอย่างเข้าไปอยู่ในลานของบ้านหลังนู้นหลังนี้หรือบางบ้านเขาก็เปิดบ้านให้จัดแสดงได้เลยนะครับบ้านครูน้อมอุปรมัยซึ่งปิดนานตายมานานแล้วก็จะเปิดให้เข้าไปดูหรือแม้กระทั่งบ้านขุนบวรคุณตาของผมซึ่งปรับปรุงเหมือนกับพิพิธภัณฑ์ก็จะเปิดให้เข้ามาชมนะครับเหล่านี้เป็นต้นเพราะเนี่ยจะเปิดให้ชมตามสภาพที่เป็นอยู่แล้วก็เสริมด้วยงานศิลปะสร้างสรรค์ไม่ใช่ศิลปะสร้างสรรค์ของศิลปินรุ่นใหม่เท่านั้นยังมีเขาเรียกว่ายังอาร์ติสแล้วก็มีคิดอาร์ติสก็คือมีเด็กด้วยนะเด็กอนุบาลเด็กประถมก็มีงานศิลปะสร้างสรรค์มานำเสนอให้เราได้เห็นมีงานเสวนามีงานบรรยายเชิงสร้างสรรค์มีการติดตลาดมีติดตลาดด้วยตลาดสร้างสรรค์ถามว่าการบรรยายติดตลาดสร้างสรรค์จัดที่ไหนเนี่ยพอดีเขาพยายามหาพื้นที่ที่เหมาะผมก็เลยยกให้ใช้ที่บวรบาซาร์แล้วก็อาคารตึกยาวที่เคยเป็นสวนหนังสือนครบวรรัฐเนี่ยยกให้ใช้ทั้งหมดเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีอีเวนต์ด้วยมีดนตรีเมเวทเวทีต่างๆเอาว่าที่สี่แยกท่าวังเนี่ยก็จะคึกคักและคลาคล่ำไปด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆผมเห็นงานศิลปะที่เขาเตรียมมานะครับมีไอ้ไก่ฮะไอ้ไก่ของคุณเจมสวยมากไม่รู้ไอ้ไข่จะชอบไหมนะครับไอ้ไก่นี้นะครับแต่สวยจริงๆนะวันก่อนเขาไปแสดงที่ลงปรากฏว่าคนกรุงเทพคว้าไปเสียหลายตัวแล้วนะครับตอนนี้เห็นว่าจะเก็บไว้จำนวนหนึ่งเพื่อมาจัดแสดงที่นครศรีธรรมราชหรืออีกอย่างนึงที่ผมไปเห็นเข้ามาก็คือมีศิลปินคนหนึ่งนะครับแกใช้เวลาหลายเดือนกับปากกาไม่รู้กี่ด้ามนั่งวาดแผนที่เมืองนครด้วยปากกาด้วยมื
แบบเห็นเมืองนครทั้งเมืองเป็นลายเส้นขนาด2เมตรกว่าพื้นเบลอเลยก็จะเอามาจัดแสดงนะครับเอาว่ามีงานจัดแสดงมากมายที่จะไปดูไอ้นี่แสดงที่นู่นที่นี่มีหนำซ้ำนะครับผมทราบมาว่าเขาพยายามออกแบบภาพภาษาเขาเรียกว่าสตรีทเฟอร์นิเจอร์นะครับคือป้ายติดตามถนนเพื่อทำให้ถนนที่ท่าวังเนี่ยมันเท่แล้วมีเรื่องราวว่าจะเดินไปก็เจอฟุตบาททางเท้าถังขยะแล้วก็ของขายเต็มฟุตบาทเลยรกกันไปหมดตอนนี้เขาจะมีรูปแบบถังขยะแบบเท่ๆเก้าอี้นั่งเท่ๆร่มร้านก๋วยเตี๋ยวเท่ๆหรือแม้กระทั่งป้ายบอกว่าตรงนี้มีนกอะไรให้ดูได้นะครับเข้ามาสังเกตและสุดท้ายเขาก็ไปแกะทำป้ายนกมาติดตั้งถ้าท่านมาเขาจะได้ไอเดียเอาไปเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนเมืองท่านด้วยนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับก็จะมาจัดกันในระยะเวลาประมาณ9วันนะครับต่อเนื่องกันก็คือจะเริ่มตั้งแต่วันศุกร์นี้จนไปถึงวันอาทิตย์หน้านะครับเพื่อให้คนนครได้มาเฮ้ยอันที่สองคนท่าวังเองก็และที่สำคัญก็คือใครก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นคนในปากใต้หรือคนในประเทศไทยก็ได้มาเที่ยวมาพบมาเห็นแล้วหลังจากนั้นเมืองนครก็มีสิทธิ์นะที่จะเปลี่ยนโฉมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วน่าจะเป็นครั้งสำคัญท้ายสุดเนี่ยนะครับผมอยากจะแจ้งอีก2เรื่องสำคัญที่จะเกิดขึ้นในงานที่เราเรียกว่า Reset and Rememory ของเมืองนครเพื่อฟื้นคืนเมืองนครในครั้งนี้เนี่ยนะครับเรื่องที่1ก็คือในงานนี้นะครับมีวัด4วัดในเขตท่าวังเข้าร่วมด้วยแล้วเป็นการร่วมแบบไม่ธรรมดาวัดที่1ก็คือวัดศรีทวีนะครับวัดศรีทวีที่เข้าร่วมในโครงการวัดบันดาลใจมา30ปีแล้วล่ะเป็นวัดนำร่องและสุดท้ายก็เป็นวัดต้นแบบโดยในจังหวะนี้นะโครงการวัดบันดาลใจที่ทำทั่วประเทศเนี่ยสรุปแล้วว่าวัดศรีทวีมีกรณีศึกษามากมายที่เป็นกรณีความสำเร็จแล้วควรจะต้องบอกต่อคนอื่นเป็นศูนย์เรียนรู้ว่าด้วยการพัฒนาวัดเล็กอยู่ในเมืองวัดหนึ่งนะครับแล้วก็ปรับปรุงวัดเนี่ยจนต้องใช้คำว่าทุกวันนี้กลายเป็นวัดศูนย์กลางที่สุดวัดหนึ่งของเมืองนครแล้วก็ของหลายพื้นที่ทีเดียวนะครับเริ่มมีวัดมาดูงานมาเรียนรู้กันเยอะชาวบ้านเองก็มาดูแล้วอยากเอาไปทำที่วัดของตัวเองให้ดีที่สำคัญเนี่ยนะครับในร่วงที่เขาจะจัดงานคราวนี้วัดศรีทวีจะมี2 อย่างที่สุดวิเศษสำหรับท่านมาชมอันที่หนึ่งก็คือเขาจะมีนิทรรศการพิเศษว่าด้วยกรณีศึกษาการเรียนรู้ปรับปรุงวัดศรีทวีให้เป็นวัดศรีทวีในวันนี้ว่าเป็นได้อย่างไรแล้วมีอะไรให้ได้เห็นให้ได้สัมผัสนะครับทางวัดเนี่ยเตรียมจะจัดงานบุญฉลองวันแรกของการเปิดงานนี้ด้วยซ้ำมีอะไรบ้างท่านต้องมานะครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือวัดในเมืองนครหรือวัดในเมืองไหนทั่วประเทศทุกวันนี้นะครับจะถูกสร้างตึกบังเนาะมีคนมาขอเช่าที่แล้วก็สร้างตึกเอาค่าเซ้งให้วัดแล้ววัดก็เก็บค่าเช่าถูกๆไป30ปีต่อ30ปีโดยวัดเองก็กลายเป็นวัดที่เดิมเนี่ยเคยเป็นวัดที่สง่าคนเห็นจากนอกถนนกลายเป็นวัดอยู่ในซอกมีแล้วอยู่หลังบ้านคนนั่นแหละหลังตึกห้องแถวซึ่งบางแห่งข้างหลังก็ทำไว้รกรุงรังนะฮะวัดเลยไม่มีความงามเลยทราบไหมครับวัดศรีทวีเนี่ยโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพุทธสารเมธีเนี่ยนะครับท่านตัดสินใจรื้อตึกซึ่งเป็นห้องแถวหน้าวัดออกไม่ได้สนใจค่าเช่าค่าเซ้งรื้อเสียแล้วทำเป็นสวนอันสัปปายะและงดงามโดดเด่นเป็นสง่าและกลายเป็นวัดที่สวยที่สุดวัดหนึ่งของผมว่าของประเทศไทยเลยล่ะครับอยากให้มาวัดที่สองคือวัดวังตะวันตกวัดนี้เนี่ย
ท่านคงจะติดตามนะเคยเกิดเหตุวุ่นวายหลายครั้งแต่ทุกวันนี้เนี่ยครับทางคณะสงฆ์เรียกเข้ามาปรับปรุงร่วมกับชาวบ้านกรรมการวัดนะครับแล้วก็ผู้คนในนครเนี่ยจนกลายเป็นอีกหนึ่งในวัดที่ควรแก่การเรียนรู้ทางวัดบันดาลใจได้มาช่วยปรับปรุงโดยวัดวังตะวันตกจากนี้ไปคือจากวันที่จัดงานเนี่ยจะกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ว่าด้วยประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราชโดยสังเขปตั้งแต่ยุคสมัยเอาว่าเสียกรุงอยุธยาจนพระเจ้าตากกู้ชาติได้แล้วก็เกิดกรุงรัตนโกสินทร์แล้วเป็นประเทศไทยทุกวันนี้แล้วก็วัดวังเนี่ยเกิดมาตามนั้นแหละนะครับโดยลูกของพระเจ้าตากอ่ะเป็นคนสร้างผมใช้คำนี้แล้วกันคือเจ้าพระยานครน้อยเนี่ยครับซึ่งติดท้องเจ้าจอมมารดาปรางมาจากกรุงธนบุรีเนี่ยแล้วมาอยู่นครเนี่ยต่อมาขึ้นเป็นเจ้าพระยานครก็เลยยกอุทยานข้างวังของเจ้าจอมมารดาปรางให้เป็นวัดแล้ววัดนี้มีของดีเยอะมากนะครับท่านจะได้มาเรียนรู้สถาปัตยกรรมเรื่องราวดีๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพจิตรกรรมฝาผนังโดยวัดวังตะวันตกจะปรับปรุงให้เป็นมินิเธียเตอร์ผมพูดให้มันเท่ๆนะวัดวังตะวันตกจะมีมินิเธียเตอร์ให้เราได้ดูชมเรียนรู้เรื่องราวของเมืองนครซึ่งเป็นตัวแทนของภาคใต้นะครับอีก2วัดที่จะมาเข้าร่วมในวาระนี้ก็คือวัดบูรณารามซึ่งอยู่ตรงสี่แยกท่าหวังเลยนะครับวัดนี้เนี่ยท่านเจ้าอาวาสเป็นพระหนุ่มรุ่นใหม่และท่านชอบเชิงช่างมากนะครับงั้นวัดนี้เนี่ยก็จะมียังอาร์ติสคิดอาร์ติสเข้าไปจัดกิจกรรมแล้วก็มีงานศิลปะเกิดขึ้นในวัดนี้นะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่เป็นทำเลที่เหมาะนะครับแล้วก็ลงตัวสุดท้ายก็คือวัดจันทารามนะครับที่ท่าหวังนะครับวัดนี้เนี่ยนะครับกำลังปรับปรุงครั้งใหญ่เพิ่งจะกรมศิลปากรเนี่ยเพิ่งจะมาบูรณะกุฏิแล้วก็กำลังบูรณะโบสถ์ซึ่งมีงานศิลปะเยอะมากวัดนี้เนี่ยถือเป็นวัดศูนย์กลางช่างของเมืองนครมีพิพิธภัณฑ์พระลากที่งามที่สุดก็จะเปิดวัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์วัดและชาวท่าหวังให้ได้มาดูชมบอกตรงๆฮะถ้าใครติดตาม Facebook ของผมจะเห็นรูปกุฏิที่บูรณะเสร็จแล้วทุกคนเห็นแล้วสวยอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็น4วัดที่จะมาเปิดตัวฟื้นวัดฟื้นชุมชนฟื้นบ้านฟื้นเมืองไปด้วยกันท้ายสุดในฐานะที่ผมเองก็เป็นคนนครนะครับแล้วก็กำลังที่จะปรับปรุงสวนหนังสือนครบวรรัตน์ที่หลายท่านเนี่ยก็ติดตามนะฮะ เปิดทำงานมา29ปีแล้วปิดมา 5-6 ปีแล้วบอกว่าเมื่อไหร่จะเปิดงานนี้เราจะเปิดตัวโครงการซ่อมตึกยาวที่เคยเป็นสวนหนังสือนครบวรรัตน์ต้องใช้คำอย่างนี้ครับว่านิทรรศการโครงการปรับปรุงตึกยาวที่จะกลับมาใหม่ในอนาคตหลังจากงานนี้เราก็จะจัดจ้างทำการซ่อมเลยนะครับจะเป็นนิทรรศการที่หลายคนบอกว่าเท่สุดๆผมใช้คำนี้ว่าเท่สุดๆนะครับเป็นนิทรรศการที่ไม่เคยจัดมาก่อนในเมืองนครแน่นอนและถามว่าในประเทศไทยเคยมีจัดแบบนี้ไหมมีแต่ไม่เหมือนเพราะฉะนั้นหลังจากวันนี้นะครับติดตามแล้วนะครับถ้าจะตามมาเที่ยวมีเรื่องกันอย่างจริงจังรอฟังการประกาศว่าวันไหนแน่9วันไหนแน่ในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้แล้วก็รีบมาหลายคนที่เคยจองตั๋วไว้แล้วแล้วเลื่อนเขาก็เปิดนะครับเพราะฉะนั้นคอยติดตามรับฟังการประกาศว่าจัดขึ้นวันไหนแล้วก็มาให้จองได้งานนี้ผมเรียนนะครับจัดโดยคนหนุ่มรุ่นใหม่กลุ่มหนึ่งในนครศรีธรรมราชบ้าเลือดแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและสำนักงาน CEA ร่วมกับอีกหลายฝ่ายนะครับการท่องเที่ยวก็เข้ามาเสริมนะครับแล้วก็สตูดิโอทั้งหลายในนครและทั่วประเทศก็เข้ามา
ร่วมด้วยตกลงนะครับ9วันไหนไม่รู้มิถุนายนนี้ไปเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาจริงๆไม่ใช่เพียงแค่เสียงที่ท่าวังท่ามอนเมืองนครศรีธรรมราชพบกันครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา